โอเคครับนี่คือเกมทายรหัสสินค้าจากรูปภาพนะครับผู้ชนะจะมีสิทธิ์เลือกสินค้าให้คนแพ้เอามารีวิวขายในเวลา20วินะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ๆ2คนครับสวัสดีครับโบ๊ทครับเป็นกราฟิกครับผมสวัสดีครับแบงค์ครับเป็นดิสเพย์ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับพอผมชูรูปขึ้นให้พี่ๆทั้ง2แย่งกันกดกระดิ่งนะครับแล้วตอบได้โอเคครับจะเริ่มรูปแรกกันเลยครับ SXW 18โอเคถูกต้องครับโอเคครับรูปที่3ครับอันนี้อะไรวะเปรกสูตร35โอเคถูกต้องครับรูปที่3ครับ BW 01ครับตกไปตัวนึงครับมันมีวงเล็บอะไรข้างหลังด้วยครับวงเล็บอะไรวะ S เหรอเอ้ยมันถูกแล้ว BW วงเล็บ S อ่ะจะถูกต้องครับดูว่าไม่คุ้นเท่าไหร่วะโอเคครับข้อที่4WD 402ครับ WD 05ขีด2ขีดครับ WD 02ขีด2มีตัวนึงตกไปตัวนึงแสดงว่าต้องเป็น S 02แล้วตกไปตัวนึงมี S เหรอโอ้โหขีดแยกโอ้ถ้าว่าไม่ตัวนึงมันทราบไหมครับเฉลยไหมเฉลยฮะมันเป็น WD 02 2 N ครับมันเป็น2 N มาที่ต่อเลยนะข้อที่5ครับ HGD 18ครับโอเคครับข้อที่6ครับตอบแล้วตอบเลยนะแบ็ค052ครับโอเคถูกครับเอ๊ะข้อที่7ครับจริงอ่ะแอค02โอเคโอเคข้อที่8ครับเฮ้ยไม่ได้เหรอ PL 02ครับ PT 01โอเคถูกครับโหอะไรวะHO 100โอเคทุกท่านครับกูรอเสียบ80เลยเมื่อกี้ทำผิดข้อที่10ครับโห SW 103ว้าวยอดไปข้อที่11ครับ LT 014โอเคทุกท่านครับโอเคข้อ12อะไรวะ UDB ขีด3ครับ USB 4AN 0ขีด01โอเคถูกครับข้อ14 FA 940ครับ FA 13ใช่ป่าววะ FA มันยาวอ่ะไม่ได้ขึ้นใช่เหรอแต่ไปใช่เหรอ BS 940 F โอเคถูกครับ BS 940โอเคมาข้อสุดท้ายครับ TL 052ครับ TL 045ครับ0อะไรวะมัน049 046นิดเดียวครับ04อะไรเอ่ย049ครับ042ครับ TL 046ครับ TL 047อ่ะโอเคถูกครับเย้เหวี่ยงงงอ่ะจบไปแล้วนะครับสรุปคือพี่แบงค์เป็นฝ่ายชนะนะครับเย้โอเคครับและนี่ก็คือสินค้าที่พี่แบงค์เลือกมาให้พี่โบ๊ทนะครับนั่นก็คือตู้เซฟดิจิตอลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลา20วินะครับให้พี่โบ๊ทเริ่มรีวิวได้เลย1 2 3สวัสดีครับนี่คือตู้เซฟมินินะครับเป็นตู้เซฟดิจิตอลนะครับขนาดเก็บของเล็กๆและนี่ก็คือปุ่มเป็นดิจิตอลกดตัวเลขปุ๊บจะมีกุญแจตรงนี้ครับปุ๊บปุ๊บแล้วตรงนี้ครับ10วินะครับปิดเปิดบิดปิดนะครับนี่รูสามารถยึดติดกับผนังได้แล้วก็มีรูด้านล่างถ้าท่านใดสนใจสินค้าจากคีออสนะครับหรือว่าสนใจตู้เซฟตัวนี้ก็ลองเข้าไปดูนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ 10,000 แล้วก็มีสิทธิ์ได้ซื้อ299บาทจากราคา 1,990 บาทนะครับลองไปดูในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ได้นะครับ @kiosthailand